ิ่มบุญกันทั่วหน้ากับกิจกรรมไทยไทยถวายเทียนพรรษาไทยไทยนิวส์วันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาเมื่อวันเสาร์ที่12กรกฎาคมณวัดคอยจังหวัดเพชรบุรีมาฝากกันงานนี้ต้องขอบอกค่ะว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันไปเต็มๆกับกิจกรรมไทยไทยถวายเทียนพรรษาแม้ว่าการเดินทางไปทำบุญครั้งนี้จะค่อนข้างเช้าไปหน่อยแต่ทีมงานวีเจและแฟนคลับทางบ้านก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนำโดยวีเจเฟรนด์ชิพแห่งรายการไทยไทยครับกิจกรรมครั้งนี้นำทริปอิ่มบุญโดยผู้บริหารสถานีไทยๆทีมงาน VJ และศิลปินจากค่าย Music D Entertainment โดยพี่ฝนธนสุนทรและน้องหลิวอารดารวมด้วยแฟนคลับจากทั้งบ้านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้ซึ่งต้องขอบอกค่ะว่าไปกันแบบครอบครัวไทยๆเลยจริงๆเริ่มต้นกันด้วยถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมและหลอดประหยัดไฟแด่พระภิกษุสงฆ์นอกจากนี้ยังถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์และทุกคนร่วมกันรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์จากสองสาวแห่งค่ายมิวสิกดีมาฝากไปฟังความรู้สึกกันว่าสองสาวได้มาร่วมทำบุญถวายเทียนครั้งนี้รู้สึกอย่างไรบ้างโอ้เดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนเลยครับว่าพี่ฝนได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดคอยบ่อยไหมครับพี่ฝนครับน่าจะมาครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะครั้งแรกมาร้องเพลงเลยแล้วก็อีกครั้งนึงมาหล่อพระค่ะนี่เป็นครั้งที่3แล้วครบ3ครั้งพอดีเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้มาบ่อยมากเพราะว่าพอดีคุณย่าก็อยู่หลังวัดพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็มากับที่นี่กับป้าค่ะประทับใจตรงที่ว่าเมื่อก่อนที่วัดคอยเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยแล้วจนกระทั่งว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมาด้วยความศรัทธาแล้วก็มาทำให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจว่าคนไทยเนี่ยคือชาวพุทธเนี่ยคือร่วมกันมาทำตรงนี้มาทำสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะแข็งแกร่งเนาะเพราะว่าเท่าที่รู้มาที่บอกว่าพระจำวัดไม่ได้เลยเพราะว่าศาลาก็ทรุดโทรมแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยกำลังศรัทธาของญาติโยมทุกท่านค่ะดีใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธใช่ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระพุทธศาสนาเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้ฝึกจิตใจฝึกอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคือคนก็จะค่อนข้างเครียดเยอะเพราะอะไรเพราะคนเขาจะยึดติดกับทั้งลาภยศเงินทองสิ่งของหรืออะไรต่างๆแต่ว่าพระพุทธเราเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะไม่ให้เรายึดติดพอเรายึดติดเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือความสุขที่แท้จริงที่พวกเราน่าจะสัมผัสกันได้แล้วก็น่าจะได้รับกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รับก็ต้องทำบุญเข้าวัดกันเยอะๆแล้วก็รับธรรมะไปเยอะๆค่ะรับรองว่ามีความสุขโดยแท้จริงเลยไม่ได้ความสุขหลอกๆหรือว่าสุขปลอมๆด้วยค่ะเสร็จสิ้นจากการทำบุญถวายเทียนทีมงานวีเจและแฟนคลับก็ได้พากันไปไหว้สักการะพระธาตุฉินพีพระเศรษฐีนวโกศที่เป็นพุทธสถานศีลหนึ่งเดียวในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การมาสักการะเป็นอย่างยิ่งปิดท้ายกิจกรรมดีๆด้วยการพาแฟนรายการมาร่วมสักการะณวัดพระพุทธไสยญาติหรือวัดพระนอนวัดเก่าแก่ที่พระนอนขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ในประเทศไทยและเที่ยวชมเขาวังซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่3ยอดกรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีให้ได้เยี่ยมชมกันซึ่งวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์จากแฟนรายการมาฝากไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับวานิดาค่ะพี่วานิดานะครับชื่ออะไรครับปลาค่ะอยู่นครนครนายกครับชื่ออะไรครับนวพรค่ะอยู่เขตบึงกุมค่ะนะฮะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่วานิดาก่อนละกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทริปทำบุญกับสถานีไทยๆรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากนะคะนานๆจะได้มีโอกาสมาร่วมด้วยนะคะก็ขอได้อนุโมทนาร่วมๆกันนะคะถ้ามีโอกาสหน้าก็อยากจะมาอีกนะคะสนุกสนานใช่ไหมครับวันนี้ได้บุญด้วยดีใจค่ะ
ได้มาทําบุญนะแล้วก็นานมากแล้วไม่เคยมาเลยยังไงก็ได้เป็นแฟนไทยๆประจรตลอดไปค่ะขอบคุณนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทําบุญเพราะปกติไม่คนไม่มีรถที่ไทยๆมาด้วยดีใจมากค่ะขอโมทนากับบริษัทด้วยค่ะขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบพระคุณมากครับถ้าจัดจะเป็นแฟนคลับตลอดไปค่ะจัดมาอีกนะคะบอกด้วยสัญญาก่อนนี่บ่อยๆนะคะครับสัญญาก่อนว่าทริปหน้าถ้าไทยๆของเราจัดจะมาอีกสัญญาไหมครับค่ะแน่นอนค่ะสัญญาแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกก็วันที่มาทําบุญในวันมีความประทับใจนะฮะในการดูแลของน้องๆนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกนะครับแล้วก็ยังได้บุญด้วยนะครับแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะฮะแล้วยังได้ช้อปปิ้งมีความรู้สึกว่าเป็นความสุขอีกแบบนึงไปเช้าเย็นกลับครับแล้วถ้าทางสถานีของเราจัดทริปไปเที่ยวไหนอีกคุณลุงจะสนใจไปเที่ยวกับเราไหมจะเที่ยวไปไหนอีกก็สนใจครับแต่ต้องบอกล่วงหน้าหน่อยนึงนะฮะจะได้เตรียมตัวได้นะฮะแล้วก็คิดว่าอยากจะไปแบบให้เสียสตางค์บ้างนิดหน่อยก็ยังดีมาฟรีก็รู้สึกว่าเกรงใจนะฮะเสียตังค์หน่อยแล้วก็น่าจะค้างคืนสักคืนนึงครับมันจะได้สนุกสนานเฮฮาได้รู้จักน้องๆอีกหลายๆคนครับนะฮะนี่รู้จักกันก็ไม่ครบอ่ะนะฮะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณลุงอ้วนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับ